ความคืบหน้ากรณีรถบรรทุก22ล้อที่นำรถยนต์มือสองญี่ปุ่นจำนวน5คันใส่ในตู้คอนเทนเนอร์ลำเลียงมาจากแหลมฉบังเพื่อส่งออกผ่านท่า12ริมน้ำเมยชายแดนแม่สอดจังหวัดตากเข้าพม่าแต่ระหว่างขับผ่านถนนสายแม่สอดริมเมยย่านหน้าโรงเรียนตรงข้ามจุดตรวจท่าสายลวดห่างจากแนวชายแดนเพียง1กิโลเมตรเศษได้เกิดระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่นหวั่นไหวจนสร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านไปทั่วเนื่องจากจุดเกิดเหตุใกล้ท่าอากาศยานแม่สอดโรงเรียนและชุมชนบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่กันอย่างหนาแน่นหลังเกิดเหตุตำรวจทหารฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดพร้อมหน่วยดับเพลิงกู้ภัยตำรวจตำบลท่าสายลวดได้รีบเดินทางไปตรวจสอบซึ่งพบรถยนต์บรรทุกพ่วงหมายเลขทะเบียน 71-7128 ชลบุรีที่ด้านหลังบรรทุกรถยนต์มือ2จอดอยู่กลางถนนในสภาพตู้คอนเทนเนอร์ได้รับความเสียหายอย่างหนักซึ่งเกิดจากแรงระเบิดอย่างรุนแรงจนประตูตู้เปิดออกและภายในพบรถยนต์โดยสารเสียหายเกือบทุกคันเจ้าหน้าที่ต้องรีบทำการขนย้ายรถบรรทุกคันเกิดเหตุขับเคลื่อนนำไปจอดที่ลานจอดขนส่งสินค้าติดริมแม่น้ำเมยเพื่อเป็นจุดปลอดภัยโดยมีขบวนรถยนต์กู้ภัยรถดับเพลิงและรถเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงขับติดตามเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำพร้อมปิดกั้นพื้นที่เป็นเขตห่วงห้ามอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันอันตรายจนกระทั่งในช่วงเย็นนะคะตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดก็ได้เดินทางมาตรวจสอบภายในรถบรรทุกคันเกิดเหตุอย่างระมัดระวังโดยเวลาผ่านไปนานกว่า1ชั่วโมงค่ะเจ้าหน้าที่จึงสามารถเคลื่อนย้ายรถยนต์มือ2ทั้ง5คันที่บรรทุกอยู่ภายในตู้คอนเทนเนอร์ออกมาตรวจสอบภายนอกได้อย่างปลอดภัยค่ะและผลการตรวจสอบนั้นไม่พบวัตถุระเบิดแต่อย่างใดนะคะแต่พบว่ารถยนต์คันต้นเหตุที่เกิดระเบิดขึ้นนั้นเป็นรถยนต์ตู้โดยสารซึ่งแรงระเบิดก็ทำให้รถพังเสียหายอย่างหนักค่ะทางด้านนายสุจินเมียพรมซึ่งเป็นคนขับรถคันเกิดเหตุเล่าว่าได้ขับรถบรรทุกรถยนต์มือ2มาจากชลบุรีเพื่อที่จะนำรถยนต์มือ2ทั้ง5คันมาส่งที่แนวชายแดนอำเภอแม่สอดแต่พอขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุได้เกิดระเบิดอย่างรุนแรงภายในตู้คอนเทนเนอร์เสียงดังไปทั่วถนนตนตกใจต้องรีบวิ่งหนีออกจากรถแล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือส่วนสาเหตุเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะเกิดความร้อนสูงภายในรถยนต์ที่บรรทุกมาจนเกิดปฏิกิริยาบางอย่างจนเกิดการระเบิดอย่างไม่คาดคิดซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้นำรถยนต์คันเกิดเหตุส่งตรวจหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งและเหตุการณ์นี้ก็โชคดีไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บแต่ก็ส่งผลทำให้รถยนต์ที่บรรทุกมาและตู้คอนเทนเนอร์เสียหาย